วิสัยทัศน์ผู้นำพระพุทธศาสนาโลกการเรียนรู้เป็นเรื่องจำเป็นหากพระเนนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจบ้านเมืองที่ตนอยู่ไม่มีความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆและไม่มีความเข้าใจรู้สึกนึกคิดของคนปัจจุบันการที่พระเนนจะสอนธรรมะไม่ได้ผลก็มีมากขึ้นเมื่อสอนธรรมะให้คนเข้าใจไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไรแท้จริงการที่พระสอนธรรมะให้คนเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้แตกฉานในธรรมะแต่เพราะพระไม่มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่จึงทำให้ขาดความกล้าหาญไม่สามารถประยุกต์ธรรมะให้เข้ากับความคิดและชีวิตของคนปัจจุบันพระสงฆ์ยังคงสอนธรรมะด้วยวิธีการเก่าๆยังคงอ่านธรรมะจากใบลานสอนคนในขณะที่ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวคนทุกวันนี้สามารถย่อโลกมาไว้บนฝ่ามือด้วยกำลังสมองที่แสนมหัศจรรย์เราสามารถรู้ความเป็นไปของกันและกันเพียงเสี้ยววินาทีและสามารถเดินทางถึงกันจากคนละมุมโลกเพียงชั่วข้ามคืนคนจึงเริ่มห่างไกลออกไปจากพระสงฆ์การเรียนรู้สิ่งสมัยใหม่ๆจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระเนนในยุคนี้ไม่ใช่เพื่อพระเนนจะต้องเป็นสิ่งนั้นจะต้องวิ่งตามเขาทุกเรื่องแต่เพื่อที่จะใช้ความรู้ใหม่ๆเป็นสะพานเชื่อมธรรมะไปสู่คนในยุคนี้พระเนนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมิใช่รู้ความเปลี่ยนแปลงของเบญจขันธ์เพียงอย่างเดียวและจำเป็นจะต้องเปิดใจรับวิธีการและเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นเรียนรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆซึ่งเป็นมากกว่าการเทศนาจากใบลานสมัยก่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแทบจะไม่มีใครพูดถึงหากพระองค์ใดพูดถึงการไปต่างประเทศก็จะถูกตำหนิอย่างแรงทั้งฝ่ายพระเองแล้วก็คฤหัสถ์มักจะมองว่าพระไปเที่ยวอย่างชาวบ้านใครจะว่าดีไม่ดีอย่างไรก็ช่างเขาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านินทากับสรรเสริญสองอย่างนี้มันคู่กันมากับโลกมีมาแต่ไหนแต่ไรเรามุ่งงานพระศาสนามุ่งประโยชน์เป็นหลักใหญ่ภายหลังเมื่อการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกหลวงพ่อกลับมาก็คิดอยู่ตลอดว่าทำอย่างไรจะสร้างวัดในต่างประเทศให้ได้ฝรั่งชอบเอาของเขามาให้คนไทยเพราะอยากให้เราเป็นอย่างเขาคนไทยเราก็ติดกันงอมเราก็เอาพระไปให้ฝรั่งบ้างต่อไปข้างหน้าฝรั่งคงจะติดพระงอมบ้างเหมือนกันอยู่ต่างประเทศหากไปด้วยกันเป็นคณะเวลาเดินไปไหนมาไหนอย่าเดินตามหลังเรียงกันเป็นแถวให้เดินไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะแต่อย่าถึงขนาดชิงกันเดินต่างคนต่างเดินไปตามปกติฝรั่งเขาไม่มีวัฒนธรรมเดินตามหลังเป็นแถวเพราะเขาถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิเสมอกันเขาจึงมักพูดถึงสิทธิมนุษยชนการเดินตามหลังไปเป็นแถวตามลำดับอาวุโสใช้ได้แต่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นจะเอาไปใช้ในต่างประเทศไม่ได้จะเดินไปที่ไหนก็ต้องดูเพราะนิสัยคนไทยเรานั้นแปลกที่ไหนพอจะเหยียบได้เหยียบที่ไหนพอจะข้ามได้ข้ามไทยพอจะข่มได้ข่มหากพระเอานิสัยคนไทยไปใช้ในต่างประเทศแทนที่จะนำมาซึ่งความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็กลับจะถูกดูแคลนเอาได้ว่า
เราไม่รู้ธรรมเนียมเมื่อเขาเริ่มดูแคลนก็เท่ากับเขาปิดกั้นตนเองในการรับฟังนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้เช่นกันไปพักที่ไหนก็อย่านอนให้ออกเดินดูบ้านดูเมืองดูผู้คนว่าเขาอยู่กันอย่างไรไปดูร้านค้าว่าเขาขายอะไรลองหัดใช้เงินซื้อของเขาให้เป็นแต่อย่าซื้อมากซื้อแต่พอใช้เงินเขาให้เป็นเท่านั้นเห็นอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราก็อย่าคุยกันแบบซุบซิบแล้วหัวเลาะกันต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมย่อมมีความแตกต่างกันไปอย่าเอาเมืองไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นที่ตั้งส่วนร้านอาหารนั้นสังคมเขาถือกันว่าถ้าไม่สั่งอะไรเขาทานก็อย่าเข้าไปนั่งคุยกันเป็นการเสียมารยาทหรือแม้แต่เข้าไปทานหากอิ่มแล้วนั่งสักพักก็ให้ออกมาอย่าไปนั่งคุยกันเพลินสั่งอาหารมาแล้วต้องทานให้หมดทานไม่หมดฝรั่งเขาตำหนิคนบ้านเราสั่งอาหารกินต้องให้เหลือถ้าไม่เหลือเฟือกลัวเขาดูถูกว่าไม่มีเงินเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกมีโยมคนหนึ่งสั่งอาหารมาทานเหลือไว้ในจานพนักงานภายในร้านเห็นจึงเดินเข้ามาบอกว่าสั่งมาแล้วต้องทานให้หมดเวลานั่งรถอย่าอ่านหนังสือจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออ่านเล่นอย่างอื่นก็ตามสมเด็จพระสังฆราชอยู่เคยสอนว่าเวลานั่งรถอย่าอ่านหนังสือถ้าจะอ่านหนังสือให้กลับมาอ่านที่วัดเวลานั่งรถความรู้อยู่ข้างถนนให้ดูสองข้างทาง